าเป็นประชาธิปไตยแท้จริงเนี่ยประชาชนควรจะต้องเป็นใหญ่ซึ่งประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะเท่ากันไม่ว่าเขาจะมีเป็นเพศอะไรมันไม่ใช่แค่คนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงมีโหวตเท่ากันแต่เราคิดว่าไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานเรื่องเพศพื้นฐานกำเนิดหรือว่าพื้นฐานในจิตใจคุณยังไงคุณควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่ากันในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจใช้ความรุนแรงผ่านกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมศาลใช้อำนาจที่ตรวจสอบความโปร่งใสและหาความจริงใจไม่ได้และเป็นอำนาจที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนที่สุดไอ้พวกที่ฆ่าบริการพื้นฐานครอบครัวเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็พ่อก็สอนเรื่องการเลือกตั้งเรื่องประชาธิปไตยอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วจนเรื่องวันเฉลิมค่ะตอนวันเฉลิมถูกอุ้มหายเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปแล้วต่อให้คนที่จะไปสถานทูตกัมพูชาน้อยแค่ไหนเราก็จะไปนั่นคือจุดเริ่มแรกที่เราออกมาจริงๆเราคิดว่าก่อนที่เราจะมีอิสรภาพหรือว่ามีฟรีดอมอะค่ะเราควรจะมีความเท่าเทียมหรือว่าอีควอลิตี้กันก่อนเพราะว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยแท้จริงเนี่ยประชาชนควรจะต้องเป็นใหญ่ซึ่งประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะเท่ากันไม่ว่าเขาจะมีเป็นเพศอะไรหรือว่าเขาจะมีชนชั้นอะไรอะค่ะซึ่งเราคิดว่าประชาธิปไตยที่เราฝันถึงมันไม่ใช่แค่คนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงมีโหวตเท่ากันแต่เราคิดว่าไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานเรื่องเพศพื้นฐานกำเนิดหรือว่าพื้นฐานในจิตใจคุณยังไงคุณควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่ากันเฟมินิสต์เนี่ยมันเริ่มต้นจากผู้หญิงหรือว่าเพศกำเนิดหญิงที่อยากออกมาเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาไม่มีสิทธิ์ในการเลือกที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เฟมินิสต์ยุคแรกๆเขาต้องการเรียกร้องแต่เฟมินิสต์ในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงไม่ใช่แค่เพศกำเนิดหญิงเฟมินิสต์ปัจจุบันเราคิดว่าเรื่องของการทำลายไบนารี่เป็นเรื่องสำคัญคือต้องการทำลายกรอบเพศว่ามีแค่ชายกับหญิงแล้วเพิ่มบทบาทของความหลากหลายแล้วก็พูดถึงคนชายขอบและการกดทับทุกรูปแบบเราเชื่ออย่างนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความเป็นธรรมของผู้หญิงแต่มันเป็นความเป็นธรรมของทุกคนคือเฟมินิสต์เนี่ยเราต้องการจะทำลายระบบปิดตาธิปไตยหรือ patriarchy ชายเป็นใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันไม่หมดไปง่ายๆเพราะว่ามันอยู่เป็นพันปีแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันมีมาแค่กี่ร้อยปีเองเราคิดว่าต่อให้เรามีได้แบบได้เลือกตั้งได้ประชาธิปไตยมาแต่ว่าเราคิดว่าเราก็ยังทำลายฟันธรรม patriarchy ใช้เป็นใหญ่เป็นที่เป็นตายไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องเรียกร้องต่อไปในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอะค่ะเราคาดหวังที่จะเห็นสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติแล้วเราก็อยากให้ทุกคนในสังคมเนี่ยเคารพถึงความแตกต่างของกันและกันเพราะว่าตอนนี้ในสังคมเรามันมีกรอบไบนารี่คือกรอบชายและกรอบหญิงซึ่งมันเป็นกรอบที่เป็นกรอบๆลงไปอีกแต่เราคิดว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นเพศชายไม่ใช่เพศที่1เพศหญิงไม่ใช่เพศที่2และเพศหลากหลายไม่ใช่เพศที่3อะค่ะต่อให้เราบอกว่าเรามีฟรีดอมแต่ในเมื่อเราเป็นเพศนี้แต่ว่าเราถูกเลือกปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ฟรีดอมที่แท้จริงเราคิดว่าความเป็นธรรมทางเพศสำคัญเพราะว่าการไม่ถูกเลือกปฏิบัติเนี่ยเราคิดว่ามันคือ human rights อะค่ะ